สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนะลูกนะวันนี้เรามาเจอกันนะคะลูกค่ะวันนี้เรามาเจอกันในคาบแนวคาบที่สองซึ่งหนูได้เรียนคาบแรกมาแล้วไหนบอกมิดก้อยสิลูก13คนนี้ที่อยู่กับมิดก้อยมีใครไม่ได้เข้าเรียนคาบแรกบ้างหรือมีไหมคะยอมรับมาเลยหนูตื่นไม่ทันค่ะมิดก้อยค่ะคาบแรกมีไหมลูกมีไหมคะ13คนมีใครไม่ได้เรียนคาบแรกไหมลูกแสดงว่าหนูตื่นทันทุกคนเลยหนูเก่งมากหนูเก่งมากค่ะวันนี้มีก้อยมีอะไรมาฝากนะลูกนะวันนี้มีก้อยมีทบทวนเกี่ยวกับการติดสู่รอมอสอแล้วก็จะมาแจ้งนะคะเกี่ยวกับการติดศูนย์รอมอสอว่าถ้าติดแล้วหนูต้องทำอย่างไรนะคะโรงเรียนมีวิธีการซ่อมยังไงนะคะซึ่งมีก้อยไม่เป็นห่วงหนูนะลูกนะเพราะว่าหนูจบจากม .3 มาหนูจะเคลียร์ศูนย์รอมอสอมาทั้งหมดหนูจะมาเริ่มจากม .4 เทอมที่1นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะลูกนะยอดผู้ป่วยโควิดวันนี้ก็อยู่ที่18,000ใช่ไหมคะถ้าใครดูมาแล้วเด็กๆ13คนของมิดก้อยตรงนี้ใครฉีดวัคซีนมาแล้วมีไหมคะลูกมีไหมคะมีใครไปฉีดวัคซีนมาแล้วบ้างลูกผมฉีดมาแล้วรัชนนท์รัชนนท์เปิดไมค์นิดนึงรัชนนท์ฉีดมาแล้วใช่ป่ะลูกเป็นยังไงบ้างคะมีอาการไหมลูกฉีดของอะไรคะไฟเซอร์ครับไฟเซอร์มีอาการอะไรไหมครับมีอาการแพ้ไหมเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยมีป่ะลูกไม่ครับไม่มีนะคะรัชนนท์ไปฉีดที่เป็นอายุมากกว่า12ปีใช่ไหมคะ12-18โอเคเด็กๆคะตอนนี้นะคะจะมีวัคซีนนะคะสำหรับเด็กที่มีอายุ12ปีถึง18ปีนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกดูความเหมาะสมดูภูมิต้านทานของเรานะคะแล้วก็ดูจากจากที่เราสามารถฉีดได้นะลูกนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาเราไปฉีดเด็กๆคะถามว่าเด็กๆกลัวไหมเด็กๆจำสมัยเด็กๆได้ไหมลูกหนูจะมีการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะจะมีการฉีดไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะแต่เด็กๆอาจจะเป็นกังวลนะคะตรงที่เห็นข่าวว่าคนนู้นแพ้คนนี้แพ้นะลูกนะซึ่งตัวมิก้อยก็แพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แพ้รุนแรงนะคะมิก้อยอาจจะทรงไปเลยแล้วก็มีไข้สูงมากนะคะทีนี้ถ้าเป็นวัยเราฉีดไฟเซอร์ที่หนูไปฉีดกันมานะคะบางคนอาจจะลงไฟเซอร์อาจจะลงแอคต้าแต่เด็กคะการฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นเยอะนะคะ14คนตรงมิก้อยมีใครได้มีใครเป็นโควิดแล้วหายมาแล้วไหมคะมีไหมลูกผมหยุดรักษาตัวมีไหมคะผมเองภูมิเหรอลูกใช่ภูมิเป็นแก๊ปสวัสดีค่ะภูมิเป็นแล้วก็รักษาตัวมาใช่ไหมคะใช่ครับอาการมันเป็นยังไงลูกภูมิคือของผมคือมันจะเรียกว่าดีไอตอนไอที่ผมลามิดอันนั้นแหละคือผมทราบว่าผมป่วยเป็นอันนี้ไอโควิดคืออาการผมคือเรียกว่าดีไอตัวแบบร้อนแล้วก็มีอาการเหมือนแบบเรียกว่าดีไอมึนหัวมิดจะปวดหัวโอเคจากพี่ๆแล้วก็จากเพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เราจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็ปวดหัวถ้าเราได้รับวัคซีนนะคะเด็กๆมันจะช่วยให้เราเป็นน้อยลงนะคะจะช่วยให้เราเป็นน้อยลงจากที่อาจจะโคม่านะคะเราก็มีภูมิต้านทานดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่พาเราไปฉีดนะคะเด็กๆสามารถที่จะฉีดได้เพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องเล็งเห็นความสำคัญของเราข่าวต่อไปนะคะลูกข่าวต่อไปนะเด็กๆจ๋าเด็กๆใครดูปฏิทินการเรียนไว้แล้วบ้างเราเรียนมาสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ลูกใครดูมาแล้วบ้างใครบอกดูมาแล้วเปิดมา15ตุลานะคะเด็กๆคะวันสุดท้ายที่เราจะเรียนคือวันที่15ตุลานี่คือหนูจะจบภาคเรียนที่1ฟังดีๆนะลูกเด็กๆฟังมิดก้อยดีๆนะคะหนูเรียนวันสุดท้ายนะคะคือวันที่15ตุลาหนูจะจบม.4ภาคเรียนที่1มีคำถามไหมว่าหนูจะมีสอบปลายภาคไหมเด็กๆรู้แล้วเนาะว่าหนูจะไม่มี
ไม่มีสอบกลางภาคถูกไหมคะกลางภาคเรียนที่1หนูไม่มีสอบนะเด็กๆรู้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูปลายภาคนะคะปลายภาคของหนูนะคะลูกเด็กๆจะฟังจากคุณครูประจำวิชาอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าคุณครูจะมีสอบไหมคุณครูบางท่านอาจจะบอกว่าคุณครูจะสอบตามตัวชี้วัดที่หนูเรียนอย่างเช่นวันนี้คุณครูอาจจะให้งานหนูไป5ข้อนั่นคืออาจจะเป็นการทดสอบของคุณครูนะคะแต่ถ้าถามถึงการสอบของสังคมณฑลหรือการสอบในทุกๆปีที่หนูผ่านมาหนูจะไม่มีนะคะแต่อาจจะมีในรายวิชาแต่ละวิชาเดี๋ยวในแต่ละวิชาจะแจ้งให้หนูทราบอีกครั้งหนึ่งเด็กๆใครรู้วันเปิดเทอมบ้างหนูหยุด15ตุลาใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นหนูจะมีเวลาเรียนตอนนี้เหลืออีกแค่ประมาณ1เดือนกับอีกกี่วันลูก1เดือนกับอีกประมาณ20วันถูกปะมีค่อยพูดถูกปะลูกถูกนะคะ1เดือนกับ20วันก็คือเดือนกันยาเต็มๆเดือนใช่ไหมคะแล้วก็ตุลานะคะแล้วก็เราเหลือเดือนนี้อีก4วัน5วันอ่ะประมาณ1เดือนกับ20วันหนูจะจบเทอม1แล้วนะลูกหนูจะรู้เกรดของตัวเองแล้วทีนี้เปิดเทอมล่ะเปิดเทอม2ใครรู้บ้างใครรู้กันเปิดเทอม2บ้างวันที่เท่าไหร่คะเปิดไมค์ได้เลยลูกเอฟจิเหรอครับค่ะวันที่1พฤศจิกายนนะคะ1พฤศจิกายนหนูจะเปิดเรียนในภาคเรียนที่2ทีนี้สงสัยแล้วเด็กๆบางคนมีคำถามกับมิตรก้อยว่าแล้วหนูเรียนโรงเรียนหรือว่าหนูต้องเรียนซูมนะคะณตอนนี้เราแจ้งหนูก่อนว่าหนูยังต้องเรียนซูมตามปกติไปก่อนนะลูกตอนนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆรอฟังประกาศแจ้งในไลน์กลุ่มนะคะว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแต่ถ้าเท่าที่เราดูตอนนี้นะคะเรายังล็อกดาวน์อยู่เรายังไม่สามารถรวมกันได้เพราะฉะนั้นหนูยังต้องเรียนซูมอยู่ทีนี้เป็นการลุ้นเกรดเป็นการลุ้นว่าหนูจะติดไหมนะคะเอาวิชาที่หนูอยู่กับมิตรตรงนี้ก่อนคนที่ส่งพอร์ตแล้วก็คนที่เข้าเรียนของมิตรก้อยเกิน 80% ลดภาวะความตึงเครียดกับตัวเองไปได้เลยนะคะมิตรก้อยไม่มีทางให้หนูติดมอพอแน่นอนแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าเรียนของมิตรแล้วไม่ส่งพอร์ตมิตรต้องขออนุญาตติดมอพอหนูต้องมาลงซ่อมแก้ไขนะคะการซ่อมแก้ไขเป็นแบบไหนเดี๋ยวมิก็จะอธิบายให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าบอกว่าวันนี้มิก้อยบอกแล้วอย่างเช่นมิกบอกว่าผมส่งพอร์ตไปแล้วผมไม่ต้องกังวลแล้วผมจะไม่เข้าอีกคาบต่อไปมิก็เช็คชื่อยันถึงวันสุดท้ายเดี๋ยวใครที่ติดมิก็จะบอกนะคะเราทำการคุยกันแล้วนะลูกเรามีข้อตกลงกันแล้วในข้อตรงนี้ว่าหนูจะต้องเข้าเรียน4ทับ3ตอนนี้มีใครมาบ้างมีภูมิกับแก๊ปมิก้อยขออนุญาต4ทับ1 4ทับ2นะคะลูก4ทับ3จะมีเรียนของมิก้อยนะคะ4ทับ3จะมีเรียนของมิก้อยเพราะฉะนั้น4ทับ3ไม่เข้าเรียนของมิก้อย4ทับ3จะไม่เหมือน4ทับ1กับ4ทับ2นะคะ4ทับ3จะมีการเรียนอีก1วันที่หนูมีการเรียนกับมิตรแล้วมิตรก็จะเอาการมาเข้าเรียนของหนูเข้ามามีส่วนร่วมด้วยถ้าหนูไม่เข้าของมิตรก้อยในวันนี้กับเมื่อวานนะคะเมื่อวันอังคารใช่ไหมลูกส่งผลกระทบกับหนูทันทีเลยบอกมิตร4ทับ3ฝากไปบอกเพื่อนด้วยวันนี้มีแค่แก๊ปนะคะแก๊ปรู้สึกว่าเมื่อวันอังคารก็ไม่ได้เข้าใช่ไหมคะลูกไปไหนมาคะวันอังคารใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่สบายครับไม่มีการลาให้มิตรก้อยทราบนะคะลาแล้วลาในกลุ่มลาในกลุ่มในกลุ่มของม.4 ทับ3ใช่ไหมคะอาจจะมิตรก้อยจะไปถามมาสเตอร์อีกครั้งหนึ่งโอเคลูกเพราะฉะนั้นนะคะ4ทับ3หนูจะมีเรียนมากกว่าห้อง41 42นะคะเพราะฉะนั้นใครมีเพื่อน4ทับ3มิตรก้อยฝากประกาศด้วยนะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆติดเด็กๆจะทำยังไงตอนนี้มีก้อยให้เด็กๆถามก่อนไปทีละเรื่องไปทีละเรื่องนะลูกใครมีคำถามบ้างในเรื่องของการสอบการเปิดเทอมการปิดเทอมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เด็กๆเครียดตามมานั่นก็คือการส่งงานการทำงานค้างการตามงานในแต่ละวันมีไหมคะ
มีใครมีคำถามไหมมีใครมีคำถามไหมว่าทำเดี๋ยวรอดอมาสเตอร์ติดต่อเดี๋ยวมาสเตอร์จะแจ้งหนูทางไลน์หนูไม่ต้องกังวลเรื่องรอดอลูกเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะมีการเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่2นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีตารางสอนให้สำหรับนักศึกษาวิชาทหารนะคะหนูก็จะนั่งเรียนออนไลน์แบบนี้เหมือนกันเพราะตอนนี้เรายังไปไม่ได้แน่นอนนะลูกเพราะคือเรียนไอ้เทอม2ใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้ผมก็ว่าเรียนไอ้เทอมนี้เดี๋ยวรอมาสเตอร์จะแจ้งคร่าวๆอีกครั้งนึงอ่ะมีอีกมั้ยคะหนูเปิดไมค์ถามได้ทุกเรื่องนะคะทําไมหนูปิดเทอมน้อยจังมีคําถามมั้ยใครอยากรู้บ้างมันจะสอบยังไงคะเพราะว่าแบบมันออนไลน์ถ้ามีการสอบออนไลน์จริงๆนะลูกนะสมมุตินะลูกพาราถ้าเราต้องมีการสอบเก็บคะแนนจากผักออนไลน์เราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นลิงก์นะคะเป็นลิงก์ให้หนูเด็กๆหนูไม่ต้องกังวลว่าสมมุติว่าหนูอาจจะไปดูบางโรงเรียนมาแล้วใช่ปะลูกมิก้อยก็จะดูมาเหมือนกันนะคะมิก้อยก็จะมีหลานๆนะคะเรียนระดับมัธยมเหมือนกันจะมีการสอบนะคะลูกก็จะเป็นลิงก์กดให้อันนี้ก็จะมีบ้างแต่ของเรายังรอคอนเฟิร์มอีกก่อนนะลูกนะเดี๋ยวมิก้อยจะมาแจ้งหนูในทุกครั้งที่เราเจอกันแต่หนูไม่ต้องกังวลว่าหนูไม่มีโน้ตบุ๊กหนูไม่มีโทรศัพท์หนูไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะหนูไม่ต้องกังวลณตอนนี้สิ่งที่หนูต้องทำนั่นก็คือในแต่ละวันที่หนูเข้าเรียนทุกคาบหนูต้องเข้าทุกคาบในวิชาที่คุณครูสอนเพราะคุณครูบางท่านเริ่มเขาเรียกว่าทบทวนแล้วมีไหมคะเด็กๆเจอไหมคะคุณครูเริ่มทบทวนบทเรียนของหนูแล้วเริ่มมีการบอกว่าวันนี้ทบทวนคาบหน้าสอบหน่วยที่1ในเรื่องที่ครูสอนมาแล้วมีไหมคะอาจจะมีคุณครูบางท่านเพราะมิก้อยเคยเข้าไปดู 4/1 เรียนคณิตศาสตร์ 4/2 เรียนภาษาไทยมิก้อยเข้าไปดูใน YouTube นะคะมิก้อยเห็นหมดนะคะคุณครูสอนอะไรยังไงแล้วหนูนะคะปฏิบัติอย่างไรนะคะมีคำถามไหมเพราะฉะนั้นพาราใช่ไหมลูกเมื่อกี้พาราหนูไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวมิจะมาแจ้งเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในแต่ละวิชาคุณครูจะแจ้งด้วยนะคะเราอยู่ม.4จะไม่เหมือนน้องป.1 ถึงม.3 นะคะน้องป.1 ถึงป.3 อาจจะมีการสอบของสังคมณฑลเหมือนที่เราสอบลูกหมีลูกหมีเปิดไมค์เลยลูกจ๋าโอ้โหน่ารักมากยกมืออ่ะว่ายังไงลูกชมรมมีติดมอพอมีค่ะชมรมก็มีติดมอพอเหมือนกันเหมือนที่มิกก้อยบอกว่าเด็กๆค่ะชมรมกับแนวนะคะถ้าเด็กๆเข้าเรียนไม่ถึง 80% เด็กๆจะติดมอพอนะคะในวิชาชมรมค่ะถามได้เลยค่ะเด็กๆข้องใจเด็กๆอยากรู้ตรงไหนหนูถามมิก้อยแล้วหนูจะได้มีส่วนของความสบายใจด้วยนะคะมีไหมลูกมีไหมคะลูกเด็กๆมิก้อยให้หนูดูตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะให้ดูไปหรือยังลูกให้ดูไปหรือยังให้ผมได้ดูไปแล้วนะมิตรผมโอเคนะคะถ้าศูนย์รอมสนะคะถ้าหนูติดในช่วงนี้เด็กๆฟังก่อนนะลูกนะเด็กๆเอาช่วงนี้ก็คือช่วงที่เราเรียนซูมมิก้อยขอโทษลูกมิก้อยไปหน้าผิดแต่มิก้อยขออนุญาตนะคะ เด็กๆคะการเปลี่ยนระดับผลการเรียนมิก้อยขออนุญาตแจ้งนะคะเผื่อมีบางคนอาจจะตระหนกใจบางคนอาจจะคิดว่ามิก้อยครับผมต้องติดคณิตแน่เลยผมต้องติดภาษาไทยแน่เลยเด็กๆจ๋าระยะเวลาตรงนี้1เดือน20วันที่เหลืออยู่นะคะเด็กๆพยายามตามงานให้ทันมิก้อยขอสัญลักษณ์รูปมือนะคะเด็กๆกล้ายอมรับเด็กๆกล้าบอกมิก้อยคนที่ยังมีค้างงานค้างอยู่เด็กๆทำรูปมือสัญลักษณ์ขึ้นมาไว้ที่หน้าจอตัวเองไม่ต้องอายค่ะน่ารักมากว่านนท์ภูมิไม่ต้องอายลูกมิก้อยจะได้รู้นะคะมิก้อยจะขออนุญาตจดชื่อไว้แล้วเดี๋ยวอาจจะทักไปหาเพราะอะไรมิก้อยเป็นห่วงหนูนะลูกหนูเพิ่งขึ้นมาในระดับช่วงชั้นที่4เป็นพี่มัธยม4หนูอาจจะมองข้าม
หนูอาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไปนะลูกสราวุธหนูชื่อสราวุธหรือว่าสุรวุธอะลูกชื่อสุรวุธครับชื่อเพชรใช่ไหมครับครับโอ้เพชรเราเจอกันน้อยไงมิก้อยเลยไม่คุ้นเพชรครับมิก้อยขออนุญาตเพชรตั้งชื่อเล่นแล้วก็เลขห้องให้มิก้อยหน่อยนะลูกขอบคุณมากลูกขอบคุณมากมิก็จะได้เรียกถูกแล้วก็รู้ห้องอ่ะมิก็ขอบคุณคนที่กล้ายอมรับตัวเองนะคะว่าเราติดขอโทษค่ะว่าเรายังมีงานค้างอยู่นะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้เด็กๆ เริ่มมีความกังวลใจพอมิก้อยรียิ่งพูดแบบนี้เด็กๆต้องเข้าใจมิก้อยนะคะมิก้อยต้องพูดกับหนูบ่อยๆเพราะมิก้อยสอนแนะแนวมิก้อยจะซีเรียสแล้วก็กังวลกับเด็กที่ติดศูนย์รอม.2 มากๆเพราะอะไรนะคะเพราะเด็กๆจะไม่ได้พักเหมือนเพื่อนเด็กๆจะต้องมีการซ่อมแล้วลงแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นมิกก็จะตามหน่อยสำหรับคนที่ติดนะคะมิกเปิดไมค์ให้มิกก้อยหน่อยลูกมิกไม่มีงานค้างแล้วใช่ไหมลูกไม่ยกครับอ้าวทำไมไม่ยกมืออ่าเด็กๆยกมือให้มิก้อยนะคะมิก้อยจะได้รู้นะลูกเด็กๆไม่ต้องอายไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะมิก้อยกำลังจะบอกอยู่ว่า1เดือนกับ20วันเด็กๆเคลียร์งานค้างของตัวเองให้หมดเพื่อ1คือมิก้อยเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าหนูไม่เข้าเรียนสมมุตินะคะเพชรมิก้อยขอโทษนะลูกมิก้อยยกตัวอย่างเพชรเลยลูกเพชรไม่ค่อยเข้าเรียนของมิก้อยแต่วันนี้ 2-3 ครั้งแล้วมิก้อยเจอเพชรนะคะแต่เพชรส่งพอร์ตโฟลิโอมิก้อยก็จะดูตามความเหมาะสมเอาเพชรส่งแสดงว่าเพชรมีความรับผิดชอบจากที่เพชรไม่เข้าเรียนนะคะมิก้อยก็จะให้เพชรไม่ติดได้เพราะเพชรได้ทำงานส่งมิก้อยตามที่มิก้อยได้รับมอบหมายงานชิ้นใหญ่ของหนูชิ้นเดียวเทอมนี้คือพอร์ตโฟลิโอมิก้อยให้ความสำคัญของพอร์ตไปแล้วถ้าใครมีพี่อยู่มัธยม6นะคะพี่จะใช้พอร์ตนะคะในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยถือแค่พอร์ตตัวนี้ไปเลยถือแค่พอร์ตตัวนี้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมิก้อยบอกหนูไว้ก่อนเลยเนาะลูกพอร์ตสำคัญมากหนูมีตั้งแต่ม.4หนูโล่งใจแล้วลูกซีโล่งใจใบโล่งใจได้เลยเนาะลูกสบายใจไปแล้วครึ่งนึงเลยค่ะมิก้อยบอกเลยนะคะทุกวิชานะคะคุณครูแจ้งหนูหมดแล้วว่าถ้าหนูไม่เข้าเรียนหนูต้องตามงานให้ทันนะคะหนูยกมือค้างไว้ไม่ต้องเอารงนะคะมิก้อยขออนุญาตชมเชยนะคะกับการปรับตัวแล้วก็การตั้งใจเรียนของคนที่ไม่มีงานค้างทีนี้เด็กๆฟังให้ดีคนที่เก่งอยู่แล้วทำงานครบอยู่แล้วฟังไว้เป็นความรู้หรือว่าอาจจะเรามีเพื่อนสนิทแต่ว่าเขาติดนะคะแล้วเพื่อนอาจจะไม่ได้เข้าเรียนเราสามารถบอกเพื่อนได้นะลูกนะอ่ะฟังดีๆนะคะลูกในตอนนี้สถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราไม่สามารถออกมารวมกันได้เราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ถ้าสมมุติว่าหนูติดศูนย์รอแล้วก็ม.ส.นะคะเด็กๆก็ขออนุญาตสักครู่นะคะลูกเหมือนฝนจะตกอากาศมันอันนี้ก็อากาศเปลี่ยนนิดนึงอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลูกขอโทษเอาใหม่ถ้าเราติดในช่วงสถานการณ์ตอนนี้หนูไม่สามารถเดินทางมาที่โรงเรียนได้นะคะถ้าเราติดศูนย์นะคะจะให้เด็กๆติดต่อคุณครูประจำชั้นเพื่อจัดสอนเสริมนะคะในระบบออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังดีๆเพื่อนหยุดพักเราอาจจะต้องเรียนอยู่เด็กๆมิก้อยกระซิบทำไมมิก้อยย้ำถ้าหนูรู้ว่าหนูต้องทำอะไรหนูน่าจะรู้แล้วไม่ต้องให้มิก้อยพูดออกมาถูกไหมลูกไม่ต้องให้มิก้อยพูดออกมานะคะทำไมมิก้อยย้ำจังเลยวัยของหนูมิก้อยบอกแล้วว่ามิก้อยรู้มิก้อยมองนนมิก้อยมองไบมองซีมองมิกมิก้อยรู้หมดเลยว่าใครเป็นแบบไหนถูกป่ะลูกนะเพราะฉะนั้นมิก้อยย้ำขนาดนี้มิก้อยเชื่อว่าหนูทุกคนรู้และต้องทำตามหลังจากวันนี้นะคะถ้าหนูติดไบซีไปพักเลยลูก15วันฟรีสไตล์ไปพักให้เต็มที่เลยลูกไปแบบ
อยู่ในบ้านเล่นเกมทำอะไรให้แบบเรามีความสุขที่สุดได้เลยในการพักผ่อนในการเรียนนะคะคนที่ติดหนูจะต้องลงซ้อมคุณครูประจำชั้นจะติดต่อในการเรียนออนไลน์เหมือนหนูไม่ได้หยุดครั้งที่หนึ่งหนูติดหนูลงซ่อมโรงเรียนเปิดให้หนูซ่อมแล้วหนูไม่ซ่อมหนูก็จะพ่อไปเรื่อยๆม.4 ม.5 ม.6 เสร็จใช่ไหมคะสะสมไปเรื่อยๆเห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีตอนนี้รีบเคลียร์งานของตัวเองให้เร็วที่สุดถ้าติดศูนย์แล้วสมมติมิกหนูเรียนวิทยาศาสตร์กับมิกก้อยถ้าติดศูนย์แล้วหนูแก้แล้วเกรดจะอยู่ที่เท่าไหร่คะมิกเปิดไมค์ค่ะมิกเปิดไมค์ครั้งที่2นะคะถ้ามิกก้อยเขาเรียกใครแล้วไม่เปิดไมค์มิกก็จะเช็คชื่อขาดมิกยกมือแล้วแสดงว่ามิกอยู่มิกเปิดไมค์หรออ่ะถ้ามิกก็สมมุตินะมิกนะถ้ามิกติดศูนย์แล้วมิกมาแก้แล้วแล้วมิกแก้ผ่านมิกจะได้เกรดอะไรคะ1ถูกต้องค่ะลูกเวลาถามตอบไปเลยไม่ต้องกลัวผิดลูกมิกขอบคุณครับถ้าหนูแก้แล้วหนูจะได้เกรด1มิกก็ถามว่าทุกวิชาหนูได้เกรด 3.5 ได้3ได้4แต่ถ้ามีวิชานึงเกรด1คะแนนเกรดที่เรานำมารวมมาเป็นเกรดเฉลี่ยที่จะออกมาเป็น 3.75 เกรด1จะดึงเกรดอื่นของหนูทำให้เกรดเฉลี่ย5เทอมในการสอบเข้ามหาลัยหนูมีปัญหามิกก้อยบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยเรามีเพื่อนหนูต้องบอกเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูได้เกรด1การนำเกรดเฉลี่ยมารวมการรวมเกรด5เทอม6เทอมหนูจะมีปัญหาแน่นอนมิกก้อยแจ้งให้เด็กๆรู้ก่อนการสอบเข้ามหาลัยเด็กๆอย่าบอกว่าพี่ก้อยเดี๋ยวผมเข้าตรงโอเคลูกเข้าตรงเดินเข้าไปสมัครทุกอย่างมันมีเขาขอดูเกรดเราหมดหนูเดินเข้าไปสมัครตรงหนูไม่หนูไม่ขอโควต้าหนูไม่อะไรทั้งนั้นได้หมดลูกนะคะได้หมดนะแต่เขาก็จะพิจารณาตามเกรดหนูอีกทีนึงเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราจะไม่มีเกรด1วางแผนอนาคตตัวเองวางแผนชีวิตตัวเองดีๆนะคะถ้าหนูติดศูนย์ครูประจำชั้นจะแจ้งซ่อมออนไลน์ในระหว่างที่คนอื่นปิดเทอมนะคะแล้วเรายังต้องเรียนอยู่เท่ากับเราไม่ได้พักการแก้รอเหมือนกันนะคะถ้าหนูส่งงานคุณครูแล้วมิก้อยสอนวิทยาศาสตร์นะคะ C ติดวิทยาศาสตร์กับมิก้อย C มิก้อยยกตัวอย่างนะคะขออนุญาตค่ะ C ติดรอมุ้ยมิก้อยคะผมทำงานส่งครบเข้าเรียนครบแล้วผมก็สอบแล้วผมก็ได้65แล้วนะคะแต่เพอเอิญเลย C มีงานชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ที่ยังไม่ได้ส่งมิก้อยแล้วมิก้อยก็ให้รอ C ไว้ก่อนเพื่อรอให้ C ส่งมาถ้า C ส่งมาแล้วคะแนนรวม C ตอนนี้อยู่แล้วที่60เท่าไหร่62อ่ะสมมุตินะคะแต่ยังมีงานชิ้นนี้อยู่เต็ม30ที่ C รอมิก้อยให้คะแนนอยู่เพื่อนำไปรวมกับคะแนนที่หนูมีนนครับนน 4/1 บอกมิกก้อยหน่อยลูกว่า C มีโอกาสได้เกรดอะไรคะถ้า C ส่งงานวิกก้อยชิ้นนี้แล้วงาน30คะแนนหรอครับใช่ค่ะก็เกรด4ครับขอบคุณนนลูกเห็นไหมคะเด็กๆถ้าหนูฟังหนูจะเข้าใจการติดรอคือการที่คุณครูรอที่จะให้คะแนนกับหนูเพื่อไปบวกกับคะแนนเดิมให้หนูได้เกรดตามความสามารถของหนูเองการติดรออาจจะเป็นเหตุสุดวิสัย C อาจจะป่วยหรือว่า C อาจจะมีธุระกับคุณพ่อคุณแม่ไปธุระเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ชิ้นงานอยู่ที่บ้านอันนี้คือเหตุสุดวิสัยของการที่คุณครูให้ติดรอมิดก้อยอาจจะให้ขออนุญาตนะคะพาราขออนุญาตยกตัวอย่างอาจจะให้พาราติดรอของพอร์ตโฟลิโอพอมิดก้อยเห็นว่าพาราต้องทำได้ดีมากกว่านี้มิดก้อยขอให้พาราแก้ให้มิดก้อยอีก2หน้าแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะดูดีๆนะลูกดูดีๆนะคะเพราะฉะนั้นการติดรอเด็กๆสามารถที่จะมีเกรด1 1.5 2 2.5 3 3.5 แล้วก็4เลยเด็กๆเข้าใจนะคะการแก้รอเหมือนกันก็แก้ออนไลน์เหมือนกันส่งงานผ่านออนไลน์เหมือนกันนะคะหนูจะไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียนนะคะม.2ล่ะถ้าม.2นะคะในสถานการณ์ตอนนี้มิก้อยขอพูดแค่สถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะคะลูก
คุณครูนะคะจะนัดหมายให้หนูซ่อมผ่านออนไลน์นะคะคุณครูจะส่งงานให้นะคะหรือว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้หนูมีการแก้ม.2 ตรงนี้มาเพื่อให้หนูได้เกรดอะไรคะพาราถ้าหนูแก้ม.2 หนูจะได้เกรดอะไรคะเกรด1หรือเปล่าเกรด1จ้ะใช่จ้ะลูกใช่จ้ะเข้าใจหมดแล้วนะคะ0แก้แล้วได้เกรด1ม.2 แก้แล้วได้เกรด1นะคะรอแก้แล้วมีสิทธิ์ได้เกรด1ถึงเกรด4นะคะแล้วม.ผ.กับผ.ล่ะคะสำหรับกิจกรรมที่มีเพื่อนถามมิก้อยเมื่อสักครู่ว่าลูกหมีมิก็จำได้ละชมรมหนูมีโอกาสติดไหมใช่ไหมคะลูกมีนะคะมีนะลูกนะมีโอกาสติดเพราะฉะนั้นถ้าหนูเข้าเรียนนะคะจะช่วยหนูได้เยอะนะคะอ่ะมามีใครสงสัยการแก้ศูนย์รอมสอีกไหมลูกมีไหมคะมิก้อยให้หนูถามมิก้อยได้เลยนะลูกเด็กๆที่มิก้อยบอกเด็กๆไปเมื่อกี้เด็กๆมีใครมีข้อสงสัยบ้างมีไหมลูกอ่ะถ้าไม่มีมิก้อยระหว่างเหลือคลิปวิดีโอนะคะอีก9นาทีมิก้อยขออนุญาตนะคะขอเช็คชื่อก่อนได้ไหมนะคะขอเช็คชื่อก่อนนะคะ4ทับ1เปิดไมค์เลยลูก4ทับ1ค่ะมิก้อยขออนุญาตเรียก4ค่ะมาครับลูกหมีค่ะมาค่ะไบค์ค่ะมาค่ะรัชชานนท์ค่ะมาครับเกตค่ะมาครับกัสค่ะมาครับฝ้ายค่ะโยค่ะมาค่ะมิ้นค่ะพันค่ะมาค่ะนนนี่ค่ะมาค่ะพาราค่ะมาค่ะอานนท์ลูกมาครับโอ้ย4ทับ1น่ารักบายบายฝ้ายกับมิ้นนะลูกฝ้ายกับมิ้นคาบอื่นเข้าเรียนไหมลูกบายไม่เห็นค่ะโอเคจ้ะบายค่ะเหมือนว่าพ่อเขาไปเรียนต่างประเทศค่ะสองคนนี้หรอลูกหนูรู้แค่ฝ่ายค่ะพี่มินไม่รู้โอเคขอบคุณมากนะคะลูกบายขอบคุณค่ะ4ทับ2มิกค่ะครับคิวลูกหมิวบิ๊กต้นว่านมาค่ะตูนค่ะมิก้อยไม่ถามเนาะเพราะว่าคนที่เหลือจะขาดของมิก้อยบ่อยนะคะ4ทับ3นะคะ4ทับ3โอลิเวอร์ไทเทนไอฟิวเจอร์โฟร์มอดเพชรครับภูมิมาครับเนยชมพู่แก๊ปมาครับนาขวัญอามภูมิเนยไม่สบายหรือเปล่าภูมิไม่รู้ครับใช่เพราะว่าทุกทีเนยจะไม่ค่อยขาดของมิก้อยนะใช่มิแต่ใจแต่มิก้อยถามไม่เป็นไรอ่ะมาลูกมาเรามาต่อกันนะคะเด็กๆ เข้าเรียนเยอะเพชรครับเพชรเปิดไมค์ให้มิก้อยหน่อยลูกเพชรเพชรครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมิก้อยต้องเห็นเพชรทุกครั้งนะลูกครับโอเคนะคะเพชรสัญญากับมิก้อยแล้วเพชรอยู่ในกลุ่มแนะแนวหรือยังคะอยู่แล้วครับเพชรเข้าไปดูว่าเพื่อนทำพอร์ตโฟลิโอแบบไหนทำมาส่งมิก้อยนะคะครับมิก้อยขออนุญาตเด็กๆนะคะลูกพอร์ตโฟลิโอไม่จำเป็นต้องทำใน Photoshop นะคะเด็กสามารถทำได้นะคะในหลายหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint หลายอย่างทำได้หมดนะคะเด็กๆคะมิก้อยบอกก่อนว่าเด็กๆทำมาส่งมิก้อยก่อนเดี๋ยวเราจะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการเจอกันนะคะแนะแนวของมิก้อยเราจะเรียนรวมกันถ้าอยู่โรงเรียนนะลูกฟังดีๆนะคะ1เราจะทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็น
การสามสัมพันธ์สามห้องการเป็นเพื่อนอะไรพวกนี้เราจะมีกิจกรรมตรงนี้แล้วเราจะมีเวลาในการทำพอร์ตโฟลิโออยู่ที่ห้องคอมด้วยมิก็จะแบ่งเวลาตรงนี้ให้เด็กๆหนูทำมาแล้วหนูอยากแก้ไขหนูอยากช่วยเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทำนะคะอันนี้คือการแผนงานของมิก้อยไว้เพราะฉะนั้นเด็กๆทำมาหนูอาจจะโนแฮปปี้วันนี้ไม้บอกมิก้อยคะหนูขอเปลี่ยนรูปได้ไหมอ่ะได้เลยนะคะเราสามารถแก้ได้ขอให้หนูเซฟเก็บของหนูเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นมิก้อยอยากฝากตรงนี้ในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอไม่ต้องกังวลใจนะคะเด็กๆมิก้อยว่าคลิปมิก้อยจะดูได้แค่ไม่จบแน่เลยนะคะมิก้อยมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์นะคะเรียนให้สนุกแต่ทีนี้เหลือแค่5นาทีสุดท้ายมิก้อยติดเอาไว้ได้ไหมขออนุญาตติดเอาไว้เป็นคาบหน้าก่อนนะลูกขอโทษนะคะมิก้อยขอโทษหนูนะลูกนะทีนี้ระหว่างที่เหลือ5นาทีนี้มิก้อยเปิดโอกาสให้หนูถามให้หนูถามมิก้อยได้เลยค่ะหนูมีคำถามอะไรที่อยากถามมิก้อยไหมมีไหมคะศูนย์รอมอสองานค้างมิก้อยคะหนูค้างคณิตศาสตร์เยอะมากพอจะมีวิธีไหนที่จะแก้ไขหรืออะไรได้บ้างมีคำถามไหมมีใครอยากถามมิก้อยไหมคะแล้วมีเด็กๆมีใครสงสัยไหมที่มิก้อยส่งอะไรเข้าไปในกลุ่มแนะแนวมีไหมมิก้อยขออนุญาตนะคะในไลน์กลุ่มแนะแนวนะคะถ้ามีการส่งอะไรเข้าไปเด็กๆฟังดีๆนะลูกมิก้อยขออนุญาตนะคะลูกเนื่องจากมีทางมหาวิทยาลัยนะคะล่าสุดที่ส่งเข้าไปเป็นม.กรุงเทพนะคะทางม.กรุงเทพจะมีการไลฟ์สดนะคะจะมีการแจ้งนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่นะคะมิก้อยเลยพยายามที่จะส่งให้หนูเพื่อเป็นไกด์นะคะเพราะว่าหนูอยู่ม.4ใช่ไหมคะหนูจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่เดี๋ยวมิก้อยถ้ามีม.กรุงเทพหรือตอนนี้ที่ติดต่อนะคะจะมีธรรมศาสตร์ม.กรุงเทพนะคะแล้วก็หัวเฉียวนะคะแล้วก็แม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะคะจะขอมาแนะแนวพี่มัธยม6มิก้อยก็จะขออนุญาตเด็กๆได้ฟังด้วยนะคะเพราะอะไรเด็กๆฟังมิก้อยนะลูกมิก้อยมีเหตุผลเสมอเลยสังเกตนะเพราะมิก้อยอยากให้เป็นทางเลือกให้กับหนูนะคะเป็นทางเลือกให้หนูเลือกมหาวิทยาลัยที่ตัวเองชื่นชอบเปิดโลกว่างให้กับตัวเองตอนนี้ในใจหนูอาจจะเป็นจุฬาหมอมหิดลใช่ไหมลูกบางคนบอกว่าตอนนี้ผมเล็งมอรังสิตมอกรุงเทพมอธรรมศาสตร์เด็กคะเด็กๆได้หมดเลยนะเด็กๆได้หมดเลยถ้าเด็กๆสนใจนะคะเดี๋ยวมิก้อยฝากหน่อยหยิบปากกาขึ้นมาลูกหยิบปากกาขึ้นมาบางคนนะคะอยากรู้เร็วนะคะบางคนอยากช่วยเหลือตัวเองโดยที่พึ่งคุณครูแน่แน่ก็คือมิก้อยด้วยเด็กๆคะเด็กๆบางคนอาจจะมีแล้วนะคะโปรแกรม TCAS นะคะ My TCAS เด็กๆเข้าไปได้เลย mytcas.com จะมีนะคะจะมีข่าวและรายละเอียดนะคะลูกเด็กๆดูดีๆนะคะอันนี้คือมิก้อยนำหน้ามาให้เฉยนะลูกเด็กๆเข้าแล้วเด็กๆสมัครสมาชิกในนี้แล้วเด็กๆสามารถนำเก็บไว้ใช้ได้ยันถึงมัธยม6โปรแกรมนี้พี่ๆมัธยม6ทุกคนจะต้องมีเว็บไซต์นี้ขอโทษนะคะเว็บไซต์นี้เพราะจะเป็นการรู้ข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาลัยเกี่ยวกับการสอบแพทย์เด็กๆจะเข้าแพทย์เด็กๆต้องสอบอะไรเด็กๆจะเข้าวิศวะเด็กๆต้องสอบอะไรเด็กๆจะเข้ามอมหิดลเด็กๆจะต้องสอบอะไรบ้างแกดแพทย์อะไรถ้าหนูเข้าตรงนี้นะคะหนูจะรู้รายละเอียดทุกอย่างในการเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเราจะได้เปรียบเด็กๆดูดีฟังดีๆนะลูกหนูจะได้เปรียบเพราะหนูเริ่มปูตั้งแต่มัธยม4เลยในใจตอนนี้ของหนูหล่อมิดก้อยมอมหิดลที่1เลยเด็กๆเข้าไปปุ๊บเด็กๆจะเห็นเลยเห็นมั้ยคะข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหาหลักสูตรรายชื่อเห็นมั้ยคะจะมีแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเข้าของแต่ละคณะ
การรับทุนการแหล่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นหนูได้เปรียบหนูรู้ตั้งแต่มัธยม4หนูเตรียมตัวเองตั้งแต่มัธยม4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีก้อยฝากเด็กๆเข้าไปสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยสุดท้าย1นาทีสุดท้ายมีใครอยากถามอะไรมีก้อยไหมคะหนูเปิดไมค์ถามได้เลย8คนมีก้อยจดชื่อไว้แล้วนะคะเก่งมากหนูกล้ายอมรับแล้วมีก้อยฝากหนูตามงานค้างให้หมดนะคะตามงานค้างให้หมดหนูมีคำถามไหมหนูไม่มีคำถามวันนี้มีก้อยขอบคุณนะคะเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเรียนแล้วก็ฟังนะคะในสิ่งที่มีก้อยสอนนะคะงั้นวันนี้นะคะเราฝากไว้เท่านี้ใครมีอะไรทักไลน์เข้ามาถามมีก้อยได้เลยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะภูมิบ๊ายบายค่ะนนนี่สวัสดีค่ะ